ดินแดนสามเหลี่ยมมรกตคีรีบรรพตศากยมุนีมากมีพืชเศรษฐกิจถิ่นสถิตนารายบรรทมสิมช่องอันม้าสู่อินโดจีนยนถิ่นกุ้งเดินขบวนงามล้วนวัฒธรรมอำเภอน้ำยืนตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด110กิโลเมตรมีพื้นที่ติด2ประเทศคือราชอาณาจักรกัมพูชา62กิโลเมตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว12กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด875ตารางกิโลเมตรหรือ 782,500 ไร่แบ่งการปกครองเป็น7ตำบล102หมู่บ้านประชากร 78,33 คนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด8แห่งเป็นเทศบาลตำบล3แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือมันสำปะหลังยางพาราข้าวและผลไม้ทุกชนิดเช่นเงาะทุเรียนลำไยมังคุดแก้วมังกรชมพู่ฝรั่งรายได้เฉลี่ยของประชาชนชาวอำเภอน้ำยืน 67,090 บาทต่อคนต่อปีอำเภอน้ำยืนมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด9แห่งประกอบด้วยโรงแป้งมันสำปะหลังขนาดใหญ่2แห่งโรงโม่หิน7แห่งมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา2แห่งโรงเรียนขยายโอกาส11แห่งโรงเรียนประถมศึกษา26แห่งโรงเรียนเอกชน5แห่งโรงเรียนอาชีวศึกษา1แห่งมีโรงพยาบาลขนาด30เตียงจำนวน1แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล10แห่งจุดแข็งของอำเภอน้ำยืน 1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ป่าภูเขามีความเขียวขจีตลอดทั้งปี 2. มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริถึง4แห่งเพื่อหล่อเลี้ยงคนอำเภอน้ำยืนและอำเภอใกล้เคียง 3. สภาพดินเดิมเคยเป็นดินภูเขาไฟจึงมีความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ทุกชนิด4. พลังประชารัฐรักสามัคคีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนมีความเป็นเอกภาพและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีจุดอ่อนของอำเภอน้ำยืนเนื่องจากพื้นที่อำเภอน้ำยืนมีพื้นที่กว้างใหญ่มีถนนเชื่อมระหว่างตำบลหมู่บ้านจำนวนมากจึงทำให้ถนนส่วนใหญ่ของอำเภอน้ำยืนยังเป็นถนนลูกรังโอกาสของอำเภอน้ำยืนจุดผ่อนปลนช่องอันม้าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนสามารถพัฒนายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อส่งเสริมการค้าเป็นประตูสู่อินโดจีนซึ่งปัจจุบันไทยได้เปรียบดุลการค้าประมาณ1เท่าตัวอุปสรรคของอำเภอน้ำยืนไม่มีทิศทางการพัฒนาอำเภอน้ำยืน1เมืองแห่งคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 2. เมืองแห่งเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 3. เมืองแห่งการท่องเที่ยวทุกฤดูกาลโครงการนโยบายสำคัญของรัฐบาล 1. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนอำเภอน้ำยืนได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดบัตรการระดับตำบลจำนวน7ทีมลงพื้นที่จัดเวทีจำนวน4ครั้งสรุปปัญหาการดำเนินงานจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียงลำดับได้ดังนี้ 1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าประปา 2. ปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงมีแพร่ระบาดอยู่ในชุมชน 3. ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 4.ปัญหามลภาวะซึ่งอำเภอน้ำยืนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องทั้ง4เรื่องที่กล่าวมา 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้านละ 200,000 บาทคณะกรรมการบริหารงานอำเภอน้ำยืนได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการ
102หมู่บ้านจำนวน109โครงการเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น20ล้าน4แสนบาทปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ79โครงการงบประมาณ15ล้าน4แสนบาททั้งนี้อำเภอน้ำยืนได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของทุกหมู่บ้านชุมชน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอน้ำยืนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรกจำนวน 12,814 รายมีผู้สมัครต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8,744 รายแยกเป็นกลุ่มสมัครใจ 3,734 รายกลุ่มเป้าหมายหลัก 5,010 รายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโดยหน่วยงานพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของอำเภอน้ำยืนมีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมทั้งหมด 1,718 รายซึ่งขณะนี้อำเภอได้บันทึกข้อมูลลงระบบเสร็จสิ้นหมดแล้ว 4. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นายอำเภอน้ำยืนพร้อมกับชุดบริการประจำตำบลได้ออกประชุมให้ความรู้กระตุ้นการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กล้าทำงานและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและรู้จักบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองครบทุกหมู่บ้าน 5. การดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอำเภอน้ำยืนโดยนายสมชัยบุรณะนายอำเภอน้ำยืนและนายเจียกิมสิงนายอำเภอจอมประสานหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั้งสองอำเภอได้มีกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีต่อกันโดยกิจกรรมสำคัญยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมตักบาตร2แผ่นดินในช่วงเทศกาลปีใหม่กิจกรรมประเพณีสงกรานต์2แผ่นดินซึ่งทั้ง2กิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมเกือบ 2,000 คนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของทั้ง2อำเภอเพื่อนำข้อราชการแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาร่วมกันการมอบขาเทียมให้กับผู้ประสบภัยทุ่นระเบิดให้กับราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน80รายการมอบน้ำยาตรวจปัสสาวะ 1,000 ชุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรกัมพูชาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอน้ำยืนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอน้ำยืนพชอน้ำยืนมีคณะกรรมการทั้งสิ้น21คนโดยนายอำเภอเป็นประธานสาธารณสุขอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการภาคราชการเอกชนและประชาชนมติที่ประชุมได้สังเคราะห์ปัญหาในพื้นที่สรุปเป็น4ปัญหา 1. การแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก 2. การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 3.การใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร 4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบนโยบายจังหวัดสะอาดอำเภอน้ำยืนได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านสวยเมืองสุขระหว่างนายอำเภอกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านโดยให้คณะกรรมการกลับไปดำเนินการสร้างบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีป้ายครัวเรือนมีป้ายคุ้มและให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกหลังคาเรือนให้จัดตั้งกองทุนขยะทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุนในการใช้พัฒนาหมู่บ้านของตนเองโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอำเภอน้ำยืนมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งหมด 4,356 คนได้มอบกรอบการทำงานดำเนินกิจกรรมใหญ่ร่วมกันเดือนละ2ครั้งเช่นการพัฒนาสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยววัดโรงเรียนกิจกรรมปล่อยพันปลากิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบภารกิจให้จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาบ้านเรือนของตนเองเดือนละ1ครั้ง
โครงการริเริ่มของนายอำเภอในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข 1. โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญได้ดำเนินการจัดหาถุงยางชีพและออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงวัยอายุ80ปีขึ้นไปเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการครบทั้ง102หมู่บ้าน 2.โครงการสร้างบ้านพลังประชารัฐถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น10หลังกำลังดำเนินการอีก1หลังโดยใช้หลักพลังประชารัฐรักสามัคคีน้ำยืนใช้งบประมาณราชการเพียงน้อยนิดโครงการนายอำเภอพบปะนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียนได้เป็นอย่างดีได้ดำเนินการครบทุกโรงเรียน 4. การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนซึ่งพลังประชารัฐรักสามัคคีได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน3คืน4วันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมจับจ่ายซื้อผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืนสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้เป็นจำนวนมาก 5. ได้รับโอกาสนำผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืนไปให้คณะรัฐมนตรีในการประชุมสัญจรที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ติดตามปลัดกระทรวงอธิบดีนักข่าวรวมประมาณ 1,000 คนทำให้ทุกท่านได้รู้จักผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี 6. โครงการเสวนาสภากาแฟยามเช้าและบ่ายซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนพลังประชารัฐรักสามัคคีน้ำยืนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านของอำเภอน้ำยืนให้ประสบความสำเร็จ 7. พัฒนาสถานที่ราชการบริเวณที่ว่าการอำเภอให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจและเป็นต้นแบบโครงการบ้านสวยเมืองสุขของทุกหมู่บ้าน 8.เป็นต้นแบบประเทศไทยในการใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อแก้ไขบำบัดน้ำเสียในสถานที่ราชการบริเวณหอประชุมอำเภอหลังใหม่ซึ่งเป็นที่ศึกษาดูงานและขยายผลไปสู่ทุกชุมชนครัวเรือนปัจจุบันมีผู้มาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศจำนวนมากในโอกาสนี้กระผมสมชัยบุรณะนายอำเภอน้ำยืนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามาเยี่ยมและให้กำลังใจอำเภอน้ำยืนกราบขอบพระคุณครับ